ไว้บอกคนทั้งร้ายว่าอยากขายที่ดินทิ้งดินฐานทำกินตีตัวเครื่องบินไปหากินแดนไกลจะไปซาอุบอกเพียงละลูกน้อยคอยพี่หน่อยละพ่อหน่อยเถิดนะว่าเพลงที่ชื่นชอบมากที่สุดของคาราบาวเนี่ยชอบเพลงอะไรคะทุกคนชอบที่สุดก็มีหลายเพลงนะทุกเพลงชอบที่สุดแหละทุกเพลงของคาราบาวก็ชอบที่สุดแหละแต่ว่าที่ประทับใจคือเพลงทะเลใจทะเลใจทำไมล่ะคะเพราะว่ามันสามารถเป็นมันเหมือนเพลงกลางอ่ะคนไม่ใช่ขอเพื่อชีวิตก็ฟังได้จะเป็นคนที่ฟังเพลงทุกประเภทก็ฟังเพลงนี้ได้คือพอฟังเพลงนี้แล้วไม่จำแนกว่าเป็นเพลงเพื่อชีวิตหรือเป็นอะไรจะเป็นมันสื่อกลางที่ฟังแล้วสบายสบายให้ความรู้สึกที่ดีให้ความอบอุ่นนี่อันนี้เป็นสายดนตรีเป็นสายแบบว่าฟังสบายทุกคนฟังได้อ่ะโอเคต่อค่ะพี่หมีก็ต้องปีพี่ถูกเลยเพราะผมพูดไม่ได้ดีไปกว่านี้เพลงนี้เพลงดีที่สุดดีที่สุดชอบที่สุดโอเคค่ะพี่อ้วนคะชอบที่สุดมากครับทำไมล่ะพูดถึงเรื่องคนขอทานนะแล้วก็ตอนมาแต่งเพลงก็แบบแล้วจังหวะมันอะไรเป็นอะไรที่มันลงตัวเนื้อหาก็ลงตัวดนตรีก็ลงตัวก็เลยเป็นอะไรที่แบบได้ยังวัยรุ่นอยู่ยังมันได้อยู่ที่สุดมากยังรุ่นอยู่ครับน้องเขาบอกว่านิวเจนคนละวัยอายุไปเรื่อยๆจะชอบไปอีกแบบนึงตามวัยอายุสัก50-60ก็ชอบเพลงแล้วว่ะคนใดขาฉันแล้วคนลานอ่ะใครลองเนี่ยอุ้ยไม่คุ้นเลยนะนี่จริงแต่งใหม่ทุกคนไม่คุ้นไม่ก็ตรงนั้นว่าถ้าเสียหัวหน้าผมตายแล้วก็ยังนิวเจนอยู่ค่ะยังเป็นอยู่ยังได้ยังได้อยู่ร้องให้ท่านฟังมานานแล้วนะครับร้องให้พวกเราฟังบ้างได้ไหมครับแม้ชีวิตได้ผ่านเลยวัยแห่งความฝันของเราใจของใครมีชีวิตเพื่อสู่คืนวันนั้นโหดร้ายคืนที่ตัวกับใจไม่ตรงทางคืนนั้นคืนนายใจแพ้ตัวผ่า
ำกลางแสงสีสีวิไลอาหลงทางไปไม่อยากเห็นดังนกน้อยลิ้วลองลอยแรงลมโบกก็อับโชคตกลงกลางทะเลใจทุกชีวิตดิ้นรนค้นหาแต่จุดหมายใจในร่างกายกลับไม่เจอทุกชีวิตเกิดซ้ำเพราะใจนำรับมือหาหัวใจเธอเป็นสุขแสงสีสีวิไลอาลงทางไปไม่อยากเห็นคืนนั้นคืนไหนใจเพ้อฝันดังนกน้อยลิ้วลองลอยแรงลมโบกพออับโชคตกลงกลางทะเลใจชีวิตได้ผ่านเลยไว้เห็นความฝันวันที่ผ่านมาไรจุดหมายฉันเรียนรู้ไปอยู่เพียงตัวและจิตใจเป็นแค่ที่ดีต่อกันฉันเรียนรู้ไปอยู่เพียงตัวและจิตใจเป็นแค่ที่ดีตลอดกาล